กลับมาติดตามข,าข่าวค้ำเ NBT กันต่อนะคะยังมีประเด็นต่อเนื่องกับคดีของนายศรีสุวรรณนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ฟังการถแถลงแบบเต็มๆนะคะจากอธิบดีกรมการเข้าไปแล้ววันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางตํารวจรวมไปถึงมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณอัจฉริยะด้วยอ๋อมาเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยเหรอใช่อเอาจากตารวจก่อนคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ใช่ไหมคะว่าคือเรื่องนี้เนี่ยทำกันเป็นขบวนการ ตอนนี้เบื้องต้นเราเห็นตัวละครหลักๆอยู่3ามคน<ด>ที่เป็นในกลุ่มผู้ต้องหาแต่ตัวตำรวจเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้และน่าจะมีปลาตัวใหญ่อยู่<อ>เบื้องหลังด้วยวันนี้นักข่าวก็เจอท่านก็เลยถามว่า กังวลหรือเปล่าถ้าหากคนอยู่เบื้องหลังเป็นยักษ์ใหญ่เดี๋ยวจะพาไปฟังว่าท่านพูดว่าอย่างไงนะคะส่วนข้อมูลของคุณอัจฉริยะวันนี้ที่บอกว่ามีการเอามาให้กับตํารวจเนี่ยบอกว่าเป็นข้อความเกี่ยวกับเป็นข้อความแชทนะเกี่ยวกับคดีนี้แหละนะคะอเอามายืนน่นกับทางรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับอีกหนึ่งตัวละครก็คือนายธนดลซึ่งบอกว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรวันนี้เอาข้อมูลมายืนยันว่านายธนดลเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกลุ่มผู้ต้องหา,าเรื่องของการเรียกรับเงินคือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวว่ามีที่ปรึกษารัฐมนตรีนี่แหละเป็น,เป,นเป็นตัวกลางในการประสานแล้วก็พาอธิบดีเนี่ยไปจ่ายเงินให้กับคุณสสาลาใช่ก็อย่างเมื่อกี้ที่ทางอธิบดีบอกไปใช่ไหมคะมว่าคนที่ไปวันนั้น,นไปด้วยกัน3คนแล้วทุกครั้งที่เวลาไปเจอก็เป็นภรรยานะคะส่วนตัวเนี่ยไปเจอกันแค่ครั้งเดียวมไม่ได้มีใครคนอื่นรู้เรื่องแต่ทีนี้ข้อมูลวันนี้ที่นายอาชรยะ ออกมาบอกเนี่ยบอกว่ามีพูดถึงคนชื่อหมูซึ่งเมื่อกี้อธิบดีเล่าไปแล้วถือท่านก็บอกว่าหมูเนี่ยมีพาไปจริง<ช>แต่ว่าจริงๆก็คือท่านชวนไปเองเพื่อใ,<ช>ให้ไปเป็นพยานแล้วณนะวันนั้นไม่มีการจ่ายเงินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณอัจฉริยะออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่ามีที่ปรึกษาอธิบดีเป็นคนพาไปจ่ายเงินนะ่ะก็คือเท่ากับว่าข้อมูลที่ท่านอธิบดีบอกเนี่ยล้างข้อมูลตรงนี้ของคุณอัจฉริยะไปเลยคุณ<ช>อ,อัจฉริยะวันนี้ก็เลยออกมาตอบกลับ ถูกต้องคือวันนี้เนี่ยคุณอัจฉรยะบอกว่าคนชื่อหมูเป็นคนพาอธิบดีกรมการเข้าและพัญญาไปจ่ายเงินให้กับในสอที่บ้านเมื่อวันที่28พฤศจิกายนไม่ใช่นายธนาดลเมื่อกี้อธิบดีบอกว่า ไปกับคนชื่อหมูกับภรรยาแต่ไม่มีการจ่ายเงินและวันนั้นไม่ได้มีคุยเรื่องเงินเลยแค่ไปถามว่าร้องทําไมเพราะว่าบริสุทธิ์ใช่อันนี้คือสิ่งที่คุณอัจฉริยะบอกนะบอกว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยไม่ใช่นายธนดลมีนายเอกซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนักการเมืองที่รู้เรื่องงบประมาณในกระทรวงเกษตรเป็นอย่างดีเป็นตัวกลางในการเรียกรับเงินคือหลังจากที่นายธนดลปฏิเสธนายเอกก็ติดต่อไปทางนายหมู ซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางคุณอัจฉริยะบอกว่าอยากให้ในายหมูออกมาเปิดเผยความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงมีการจ่ายเงินกันเมื่อสักครูอธิบดีบอกไปว่าทั้งหมดคือการวางแผนใช่ครับเพื่อติดต่อที่จะเข้าไปจับกลุ่ม,มนะคะแล้ววันนี้อธิบดีท่านก็บอกด้วยนะว่าคือท่านก็ได้โทรศัพท์ไปขอโทษคุณพี่หมูนี่ด้วยว่าคุณพี่หมูเนี่ยกลายเป็นตกตกเป็นเยื่อไปด้วยอ่ะกลายเป็นคนมาหาว่าคุณพี่หมูเนี่ย เป็นตัวกลางในการเรียกรับเงินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นคนชวนคุณพี่หมูเนี่ยให้ไปเป็นพยานเพราะฉะนั้นก็เลยขอโทษคุณพี่หมูแล้วคุณพี่หมูเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ที่อธิบดีแถลงนะก็ให้ให้แก้แก้แก้ให้ด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่ขอโทษพี่หมูอย่างเดียวขอโทษผู้บริหารกระทรวงขอโทษรัฐมนตรีเพราะอธิบดีบอกว่าไม่มีใครรู้มาก่อนพอหลังจะเกิดเหตุถึงได้โทรไปขอโทษแล้วก็อธิบายให้เกิดขึ้นแต่วันนี้สิ่งที่คุณอจฉริยะบอกเพิ่มเติมก็คือ เรื่องที่ออกมาพูดเนี่ยเป็นหลักฐานที่ปปปใช้ขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อธิบดีออกมาพูดถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทก็จะดำเนินคดีจะดำเนินคดีอธิบดีกรมการข้าวด้วยอันนี้สิ่ง<อ>ที่คุณอัจฉริยะบอกนะคะเอาไปฟังข้อมูลจากทางตำรวจพลตํารวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่านายอัจฉริยะเนี่ยนัดหมายจะพานายธนดลมาพบแต่ว่าติดภาร,รกิจคะ่ะก็เลยนัดคุยส่วนตัวในวันพรุ่งนี้นะคะส่วน เรื่องชื่อของในหมูเนี่ยจากที่สอบถามไปยังพัญญาธิบดีกรมการข้าวก็ยืนยันเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหาอ,อันนี้พัญญาของทธิบดีก็ยืนยันมากับทางตํารวจนะคะแต่ตํารวจเองก็บอกว่าก็ตอนนี้ไม่ได้ปักใจเชื่ออะไรทั้งหมดนะคะอ,อยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็จะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ปักคําเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการดําเนินคดีเพราะล่าสุดก็มีข้าราชการการเมืองถูกเรียกรับเงินในลักษณะเดียวกันอย่างเมื่อวานที่พลตมตรีจรูนเกียรติท่านก็ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะว่า อันนี้ไม่ใช่แค่ครั้งแรกมันมีหลายประเด็นหลายกรณี80โลก็มีเออจากร้อยโลคือหมายถึงหน่วยงานอื่นๆนะเออนะคะสำหรับนายจอเนี่ยหากมีคำสั่งปลดก่อนเรียกรับผลประโยชน์จริงก็จะไม่เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่เบื้องต้นทางตำรวจบอกว่ายังไม่เห็นคำสั่งปลดและที่สำคัญคือก่อนที่จะมีการออกหมายจับได้รับการยืนยันจากปปชแล้วว่านายจอมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ในขณะกระทำความผิดหากมีคำสั่งปลดจริงก็จะต้องตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนนะคะอย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกับการไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐข้อหาต่างกันเยอะมากใช่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งหมดนะคะคทีนี้ถามว่ากังวลไหมหากคนอยู่เบื้องหลังเป็นยักษ์ใหญ่พลตํารวจตรีจรูนเกียรติบอกเลยว่าไม่กลัวและอยากเจอ เชื่อว่าต่อให้เป็นยักษ์สุดท้ายก็ต้องแพ้ต่อความเป็นจริงยืนยันจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนค่ะคือเรื่องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันมันเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกใช่ไหมฮะว่าถ้าหากว่าสมมติคุณจอจานเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะวันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะตัวข้อหาที่คุณจอจานเองโดนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยและ ข้อหาคุณศรีสุวรรณจะหลุดไปเลยอันหนึ่งก็คือจากที่เป็นสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐให้กระทําการผิดข้อหานี้ก็จะไม่มีกลายเป็นแค่ร่วมกันกันโชกซั์แต่วันนี้ก็มีแง่มุมจากนักกฎหมายที่สังเกตขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะว่าต่อให้นะวันนั้นสมมุตินะ,ะคุณจอเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็จริงคุณศรีสุวรรณก็ยังโดนเรื่องสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ดีเพราะตัวละครผู้หญิงอีกคนที่เป็นอดีตผู้สมัครสสอ,อะณนะวันที่ตํารวจเข้าไปจับ เช้าวันนั้นเขายังเป็นคณะทํางานถูกไหมเขาโพสตใน Facebook เขาเองเพราะฉะนั้นเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ณนเะช้าวันนั้นแม้ว่าเขาจะโดนปลดคืนวันนั้นเลยก็ตามแต่ท้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคือมันต้องสืบให้ได้ว่ายักษ์ใหญ่<อ>ปลาใหญ่หรือ,อมีใคร<ๆ>ที่อยู่ในขบวนการนี้อีกเพราะว่าผู้การเต่าบอกเลยโอ้โหคือวางแผนกันเป็นขัน้นเป็นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต้องย้ำแบบนี้ก่อนนะคะ